สวัสดีครับวันนี้ Big Media 9ครับกับรายการ Variety นะครับเราก็จะมาจุดทุก16ดอกนะครับเพื่อเปิดโชคเปิดดวงเปิดจักรวาลในการมีโชคมีชัยการงานดีนะครับการเงินดีการเงินไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับเรามีแต่ความร่ำรวยก็ผมเคยทำเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าพอทำเสร็จนะครับก็ถูกหวยนี่ถูกหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวน5ใบด้วยกันนอกนั้นก็มีถูกในเรื่องของหวยหุ้นต่างๆนะครับก็อาศัยในการจุดธูปแล้วก็เสี่ยงโชคเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตของท่านเองนะครับติดขัดทำสิ่งใดก็ไม่ประสบผลดังหวังการเงินติดขัดการทำพิธีจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นการเปิดทางเปิดจักรวาลเปิดดวงเปิดโชคให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปิดทางให้โชคลาภการเงินเข้ามาหาตนเองอย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขั้นตอนการทำพิธีจุดธูป16ดอกกลางแจ้งนะครับก็มีธูป16ดอกดอกไม้หรือว่าเทียน2เล่มน้ำ1แก้วหรือน้ำ1ขวดหรือน้ำแดง1ขวดและก็เงินเหรียญจำนวน9บาทนะครับอาจจะเป็นเงินเหรียญเงิน5บาทนอกนั้นเป็นเงินบาทก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตามติดกันนะครับก็เราขุดเป็นพิธีนะครับไม่ต้องลึกอะไรมากมายย้ำกันอีกทีนะครับผมเริ่มจากขุดหลุมเล็กๆนำเงิน9บาทลงไปวางไว้ในหลุมแล้วกลบด้วยดินนะฮะนี่เงิน9บาทผมเตรียมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9กลบนะฮะเสร็จแล้วก็กลบด้วยดินนี่นั้นจุดเทียน2เล่มไปปักไว้บนหลุมที่ฝังเงิน9บาทนะฮะก็จุดเป็นพิธีครับโอ้โหได้ไหมเนี่ยหรือว่าหาอะไรบังลมก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมนี่หลังจากนั้นก็จุดธูป16ดอกครับผมเตรียมมาแล้วครับผมธูป16ดอกนี่ทูบ16ดอกทูบ16ดอกคือ8คู่นั่นเอง2 3 4 5 6 7 8ครับผมก็ทูบ16ดอกครับทูบ16ดอกทูบ16ดอกก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยครับนี่ก็เสร็จก็เสร็จแล้วเราก็ปักลงนี้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวก็เสร็จเราก็ออกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่จะขอเลขเด็ดเพื่อพี่ที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับในสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดต่อไปหรืองวดที่ใกล้จะถึงนโม3จบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็อัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพพระโพธิสัตว์พระผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาลภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่
ธรณีภูมิพระแม่ธรณีนั่นเองนะครับพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าผมรักทุกชาติทุกภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้การขอมาขอเข้ามาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันทั้งในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลนะครับบอกชื่อนามสกุลไปเลยนะครับขอเข้ามากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดจักรวาลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ที่สดใสและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเมื่อกล่าวเสร็จแล้วนะครับให้ท่องคาถาท้าวพญายมด้วยนะครับอาจจะเป็นนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชิวนังสุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน3ภพจงพ้นจากภัยพิบัติและข้อกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุครับผมก็หรือว่าเราจะปักธูปก่อนแล้วหรือว่าจะถือธูปนั้นก็ได้นะครับเอาธูปปักลงก็ได้นะครับหรือจะปักก่อนหรือว่าจะเอาธูปมาไหว้กันจากนั้นให้ปักธูปลงดินบนหลุมที่ฝังกลบเงิน9บาทรอธูปไหม้ทั้งหมด16ดอกแล้วนำเงินที่ฝังไว้9บาทไปเป็นขวัญถุงหรือบูชาไว้บนหิ้งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลครับนี่ก็คือบิ๊กมิเดีย9นะครับก็ในช่วงวัน